จริงๆวันนี้เป็นวันที่2ในการทำงานที่ร้านพี่เนตรนะครับที่สนามหลวง2แต่พอดีคุณตีติดต่อมาว่าพี่แนนครับช่วยแวะผมนิดนึงก่อนเพราะว่าปั๊มลมมีปัญหานะครับปั๊มลมที่ใช้อยู่เป็นประจำตัว LP 100เนี่ยกำลังมันไม่พอนะครับมันจ่ายลมจานเดิมไม่ขึ้นซึ่งจานลมเดิมมันเป็นจานกลมขนาดใหญ่ประมาณ1ฟุตตอนนี้ไม่ขึ้นก็กลัวว่าบ่อปลาคาร์ฟที่เลี้ยงไว้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอากาศนะครับก็เลยแวะดูแลให้ก่อนนะครับแล้วในไหนก็มาแล้วเนี่ยเห็นตู้ปลาเสือตอมสกปรกก็เลยเคลียร์ให้นะครับทำความสะอาดให้ก่อนเบื้องต้นนะครับให้ออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวคุณตีก็มาตอนเย็นจะได้เห็นปลาชัดๆนะครับเสือตอ NC ไม่ค่อยชอบนะครับเสือตอแต่รู้ว่าสีตัวเนี้ยแพงแน่นอนนะครับเสือตอมีกระเบนด้วยอ่ะตอนนี้ก็เอาเป็นสภาพนี้ก่อนนะครับเพราะตอนแรกตะไคร่เพียบเลยโหเละเทะเลยกลับมาเดี๋ยวให้คุณตีแฮปปี้แบบมินิมินิวันนี้เป้าหมายของเราคือเรามาซ่อมงานลมจานลมเดิมจานใหญ่ลมไม่ออกนี่เปลี่ยนใหม่ให้เป็นแอร์บาร์นะครับแอร์บาร์ข้อดีคือมันเป็นหน้าลมเนี่ยหน้าจ่ายลมเป็นยางนะครับมันจะดีกว่าตัวเซรามิกนะครับเซรามิกเนี่ยฟอร์มมันจะสวยแต่ว่าเซรามิกเนี่ยฟอร์มมันจะสวยแต่ว่ามันตันเร็วนะครับนุกตัวนี้เป็นตัวเก่าแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวตัวเก่านี่ออกมาซ่อมนะตอนนี้เปลี่ยนตัวสแตนบายตัวสำรองให้กับคุณตีก่อนคุณตีเป็นลูกค้า VIP ของเรานะครับก็ดูแลให้อย่างดีนะครับเรามีตัวสำรองให้ตัวสำรองให้ก่อนนะครับจัดตัวสำรองให้คุณตีใช้ก่อนปลาจะได้ปลอดภัยครับตัวนี้เอาขึ้นไปซ่อมเคียวตัวนี้ไปซ่อมขึ้นรถ เอาขึ้นไปซ่อมอะไรพี่หนึ่งตั้งพี่หนึ่งปลาคาร์ฟสวยเทียบแล้วนี่มีเสือตอด้วยนะครับนี่มีเสือตอด้วยอินซิเนตตะเพียนตะภาคเพียบเสือสวยๆอยู่ในนี้สวยเลยหลายตัวถ้าออกไหมถ้าไม่ออกก็ทำให้มันสั้นลงเป็นแนวตั้งก็ได้เน้นให้มันใจลมพอทั้ง2จุดก็พอโอเคนะครับขออนุญาตเข้าไปดูก่อน